รังท่องเที่ยวมิติใหม่กลุ่มผู้สูงวัยชวนเพื่อนเที่ยวทะเลตรังวัยเก่ายังเฟี้ยววัยเกษียณแห่เที่ยวคึกคักขับเคลื่อนเศรษฐกิจผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังค่ะถึงบรรยากาศนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวทะเลตรังในช่วงเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวไฮซีซั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมุ่งไปถ้ำมรกตเกาะมุกอันซีนไทยแลนด์และเกาะกระดานตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะซึ่งถูกจัดอันดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตรังมีมากถึง 60% ซึ่งถือเป็นมิติใหม่นะคะโดยเฉพาะกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีกำลังจ่ายสูงและมีรสนิยมด้านการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะมีกิจกรรมสังสรรค์ได้ออกกำลังกายทำให้กระปี้กระเป๋าและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาผู้สูงวัยลดการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยนายสมศักดิ์เสือบุญทองผู้ประกอบการจารวีทัวร์และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังเปิดเผยค่ะว่าในช่วงเปิดซีซั่นนี้แต่ละวันผู้สูงวัยที่เข้ามาเที่ยวมีถึง 50-60% เลยทีเดียวซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังจ่ายค่ะโดยจะเป็นกลุ่มผู้เกษียณอายุจากราชการและคนที่มาพักผ่อนแล้วกลับมาเที่ยวอีกซึ่งจังหวัดตรังเป็นสถานที่ปลอดภัยสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เนื่องจากเป็นทะเลที่ใกล้ฝั่งเดินทางไม่ไกลจากท่าเรือปากเมงไปถ้ำมรกตหรือเกาะมุกใช้เวลาประมาณ 45-50 นาทีแล้วตรังมีไกด์มีสตาฟคอยดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตลอดค่ะซึ่งเราจะถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลอดว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่จะให้ดูแลอยู่ข้างๆอย่างการเข้าถ้ำมรกตซึ่งเป็นอันซีนทุกคนจะต้องสวมเสื้อชูชีพและเกาะกันเข้าถ้ำมรกตไปจากถ้ำมรกตแล้วก็เดินทางไปยังเกาะกระดานค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ใครๆก็อยากไปเที่ยวเกาะกระดานนะคะสำหรับผู้สูงวัยสามารถเที่ยวได้ใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นเราก็จะมีการนำเรือไปจอดที่โป๊ะให้ค่ะหรือใครที่เดินไม่ไหวก็จะมีไกด์พาขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเกาะจึงขอเชิญทุกคนที่ต้องการมาเที่ยวจังหวัดตรังเราพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทุกท่านซึ่งผู้สูงวัยส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวจะต้องการทำกิจกรรมต่างๆให้ครบถ้วนนะคะทั้งเข้าถ้ำมรกตว่ายน้ำดูปะการังทั้งนี้ทางผู้ประกอบการจังหวัดตรังเร่งเห็นว่ากลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเราได้มีการเตรียมความพร้อมและตั้งใจที่จะดูแลผู้สูงวัยเป็นอย่างดีและเล็งเห็นความสำคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านคุณตาทองหล่อเล็กน้อยอายุ76ปีซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากจังหวัดนนทบุรีให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวนะคะว่าตนเคยทำอาชีพรัฐวิสาหกิจตอนนี้พอเกษียณแล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆค่ะมากันเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปทัวร์มาเที่ยวกันวันนี้40กว่าคนตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดตรังทะเลตรังตั้งใจจะไปถ้ำมรกตและโดยเฉพาะเกาะกระดานค่ะมาลงเกาะวันนี้เป็นครั้งแรกก่อนนี้ก็เคยมาเที่ยวจังหวัดตรัง3ครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยลงเกาะกลุ่มผู้สูงวัยมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยสร้างรายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวในฐานะที่ตนเป็นนักท่องเที่ยวมองว่ากลุ่มผู้สูงวัยนั้นช่วยได้มากเพราะกลุ่มนี้จะมีความพร้อมเรื่องเงินทองซึ่งไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่คนแก่จะต้องอยู่แต่บ้านแต่ในยุคใหม่ของผู้สูงวัยในปัจจุบันจะต้องหากิจกรรมทำค่ะเดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยจะมีกิจกรรมสังสรรค์กันทุกเดือนและจังหวัดตรังนั้นมีความสวยงามและความปลอดภัยและอาหารอร่อยด้วยกับบริการที่ดีนี่คือความรู้สึกของคุณตาทองหล่อที่บอกกับผู้สื่อข่าวจังหวัดตรังค่ะและความรู้สึกของอีกท่านนะคะคุณยายเนกขจรพันธ์อายุ74ปีซึ่งเป็นชาวกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่ารอบนี้มาเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชและจากนั้นไปต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองซึ่งกรุ๊ปของเราจะไปเที่ยวกันทุกๆสัปดาห์เลยค่ะคุณยายบอกว่าพอคุณยายได้เที่ยวแล้วคุณยายรู้สึกตื่นเต้นมีความสนุกสนานพอช่วงเวลาเที่ยวนั้นก็พยายามเดินเพื่อออกกำลังกายไปด้วยซึ่งเพื่อนร่วมทริปในวันนี้จะไปเที่ยวกันอยู่ประจำส่วนค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่แต่ละทริปค่ะว่าไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรอย่างทริปนี้ก็ตกอยู่ที่ราคา 3,900 กว่าบาทค่ะนอนโรงแรม2คืนและได้ท่องทะเลตรังด้วยทั้งนี้คุณยายก็อยากฝากรัฐบาลให้สนับสนุนเรื่องการเที่ยวทริปของผู้สูงวัยในราคาถูกหรือรัฐบาลช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้เที่ยวและทำให้สุขภาพดีส่วนที่อยากให้เน้นเพื่อต้อนรับกลุ่มผู้สูงวัยคืออาหารต้องไม่เผ็ดอาหารสุขภาพค่ะตรังสตอรี่รายงาน